อีกเรื่องนึงที่อยากได้ความชัดเจนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะลูกจ้างอย่างเราค่ะจะได้ไหมค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนมีการนัดประชุมอะไรกันดิบดีนะรอฟังข่าวดีแล้วแต่สรุปอ้าวทำไมเลื่อนไปเลื่อนมาจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประชุมนะคะบอกเลยว่าวุ่นวายตั้งแต่เริ่มประชุมคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำหรือไตรภาคีที่ก่อนหน้านี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศไว้ว่าหากองค์ประชุมไม่ครบก็ต้องเคาะค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อขึ้นค่าแรงให้ทัน400บาทวันที่1ตุลาคมนี้ลูกจ้างอย่างเราดีใจสิบอกโอเคอย่างน้อยๆน่ะน่าจะได้เห็นแล้วแหละนะว่ามันมีโอกาสจะได้ขึ้นแต่สรุปเมื่อวานการประชุมล่มอีกแล้วคุณผู้ชมองค์ประชุมไม่ครบค่ะค่ะตัวแทนฝั่งลูกจ้าง2คนและตัวแทนภาครัฐ4คนประกอบด้วยผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์โดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจด่วนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เอ้าแต่ลูกจ้างอย่างเราประชาชนตาดำๆอ่ะเราก็รออยู่เนอะส่วนตัวแทนฝั่งนายจ้างมาครบ5คนค่ะแต่ในเมื่อองค์ประชุมมาไม่ครบ10คนจึงไม่สามารถเริ่มการประชุมได้ทำให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมนัดต่อไปเป็นวันที่24กันยายนนี้ต้องลุ้นกันนะคะว่าองค์ประชุมขาดแบบนี้มาไม่ครบสักทีแบบนี้จะได้เคาะไหมที่เขาบอกว่า1ตุลาคมเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าจะยังไงต่อเพราะว่าบางส่วนเขาก็เห็นด้วยแต่บางส่วนเขาก็มองว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมเพราะว่าหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทในภาคการผลิตเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นทุนของสินค้ามันสูงตามขึ้นไปด้วยหรือผู้ประกอบการเองก็เนี่ยคือเขาก็อาจจะมองว่าหุ้ยขึ้นค่าแรงเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาจะแบกรับต้นทุนอย่างไรไหวอันนี้เลยเป็นเหตุผลคุณผู้ชมที่เขาต้องรอให้องค์ประชุมครบคือมันต้องมาจาก3ภาคส่วนจริงๆตกลงว่าเนี่ยทางอาจจะดีสำหรับเรานะแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคุณก็ได้แล้วสุดท้ายถ้าค่าแรงขึ้นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นคนที่จะรับผลกระทบอีกทอดนึงก็คือผู้บริโภคแบบเราเพราะว่าต้นทุนสินค้าก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวคงต้องรอทางรัฐบาลขอกันอีกทีนึงว่าจะได้เป็นของขวัญช่วงปลายปีให้กับพี่น้องประชาชนไหมนะคะมาลุ้นนะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแรงงาน1ตุลาคมนะคะค่ะ